โอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับได้ทำการเจอหมดหนึ่งเว้ยเชนซอแมนหมดตอนนี้มีคนดาวน์โหลดแค่ 3,000 คนเองเนี่ยผมต้องรีบดาวน์โหลดแล้วล่ะมาดาวน์โหลดกันดีกว่าไป 24 hours later โอเคเรียบร้อยมาดาวน์โหลดกันแล้วเดี๋ยวเราทำการติดตั้งกันดีกว่านะครับทุกคนไปดูว่าเชนซอแมนวันนี้เป็นยังไงนะฮะน้องๆโอเคมาวันนี้จะมารีวิวกันแบบง่ายๆนะเกี่ยวกับมอดเชนซอแมนผมได้ทำการเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมอดนี้จนผมได้เป็นมหาเทพเกี่ยวกับมอดนี้แหละตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆที่ใจความนะครับน้องๆก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราเป็นที่ต้องเจอนะครับก็คือเราเป็นที่ต้องวิ่งไปที่ไหนก็ได้สักที่นึงอะจนเราเจอเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือโปจิตะของเรานั่นเองอย่าไปตีมันอย่าไปตีน้องนะครับเพราะไม่งั้นน้องจะแดกเราทำการกดคลิกขวานะครับผมคลิกขวาคือเราต้องให้เลือดน้องไปนะครับเนี่ยเห็นป่ะ Give Blood Best Friend Forever แล้วได้2ภารกิจก็คือเป็นการเลี้ยงโปจิตะนะครับแล้วก็ให้เลือดน้องกินก็คือน้องมาตอนแรกตามเนื้อเรื่องจะบาดเจ็บใช่ป่ะเราก็ต้องให้เลือดน้องกินฉะนั้นทำการฆ่าน้องทิ้งนะครับอย่าไปไม่ต้องสงสารก็สงสารโปจิตะเมื่อเราฆ่าน้องทิ้งน้องใช่นี่มาเชนซอเดวิลฮอตหรือว่าหัวใจของโปจิตะนะครับผมซึ่งเมื่อโปจิตะล้มล่างกับเดนจิก็คือล้มล่างกับตัวเรานะครับนี่เราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มา starting chord กดคลิกขวานะครับผมเราสามารถที่จะแปลงร่างเป็นเชนซอแมนได้นะครับคลิกขวาแล้วกดตัว R ก็คือเป็นตัวแบบกายร่างนี่ครับโปจิตะเนี่ยมันชอบหลบแถวหลังต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันชอบน้องก็ชอบเกิดนะครับแต่เกิดแบบแอบๆนะฮะหลังต้นไม้เคมเราเป็นเชนซอแมนนะครับเราจะมีพลังก็คือ strength 4 resistance 3 health boost ก็คือเป็นพลังปกตินะครับผมซึ่งภารกิจของเรานะครับจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นต่อไปก็คือเป็นเดวิลฮันเตอร์หรือว่าเป็นนักล่าปีศาจนะครับซึ่งวิธีการเป็นนักล่าปีศาจไม่ยากเลยนะครับผมเราไปที่ต้องฆ่าปีศาจ1ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามทีนะครับแต่ฆ่ามันไปเถอะครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถเป็นได้อันนี้คือตัวแรกที่ผมจะฆ่านะครับก็คือเจ้าโตเมโต้เดวิลหรือว่าตัวแรกที่พระเอกเจอนะครับก็คือเป็นปีศาจโตเมโต้เมื่อเราทำการฆ่านะครับผมเราก็จะได้ชุดเกราะมานะครับเป็นชุดเกราะเดวิลเชิร์ตนะครับก็คือเป็นเดวิลฮันเตอร์ตอนนี้เราสามารถที่จะเป็นเดวิลฮันเตอร์เกือบเต็มตัวได้แล้วนะครับผมเป็นไงก็คือว่าเจ๋งมากนะครับจังหวะนี้โอเคครับแล้วเมื่อเราทำการเป็นปีศาจเต็มตัวแล้วใช่ป่ะทุกคนตอนเนี้ยคือเราจะทำการเจอเจ้าคนนี้นะครับก็คือคิชิเบะนะครับนักล่าปีศาจอันดับ1นะครับผมซึ่งเมื่อเราทำการฆ่าเขานะครับหรือว่าเราต้องทำการแข่งกับเมื่อเราฆ่าเขาเสร็จปุ๊บเราจะได้รับภารกิจก็คือเป็นเทรนวิคิชิเบะนะครับสเต็งเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มจาก4เป็น5นะครับผมก็คือเหมือนความแข็งแกร่งของเราตอนเป็นปีศาจเลื่อยเนี่ยก็จะโหดขึ้นด้วยนะครับผมหลังจากนั้นภารกิจก็จะเริ่มยากกันเลยนะครับเป็นภารกิจก็คือเป็นฆ่าปีศาจ10ตัวฆ่าปีศาจ20ตัวนะครับเพื่อเพิ่มสเต็งหรือว่าเพิ่มความเก่งกาของเรานะครับคล้ายๆการที่เราฝึกมุกเกนหรือว่าฝึกอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ต้องฆ่าปีศาจเพื่อฝึกนะฮะเหมือนมอดเดมอนสเลเยอร์จะต้องฆ่าปีศาจแล้วเนาะและตอนกลางคืนนะครับปีศาจจะเกิดเยอะมากนะครับแต่ทางขวาเกรดทางขวาเนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะครับนั่นคือเกรดเลือดนะครับก็คือยิ่งเราตีมอนสเตอร์เยอะเข้าไปเท่าไหร่นะครับเกรดเลือดก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะนี่ก็ได้เป็นปีศาจตัวนี้เป็นปีศาจนรกผมจะไม่ยุ่งกับมันเพราะว่ามันโหดเกินไปนะครับไม่เชื่อก็ลองดูผมตีมันแป๊บเดียวเนี่ยคือผมว่าผมตายแน่คือได้เกือบยังพอตีได้อยู่ภารกิจแรกผมฆ่าปีศาจ10ตัวแต่ผมเจอสิ่งก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้มากิมะอย่าไปยุ่งกับเขานะครับมากิมะโหดเกินนี่โอเคนี่มันเป็นสิ่งก่อสร้างพิเศษนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเขาเรียกอะไรวะนี่สำนักโอ้เวละผมเจอนี่เฉยเลยไอ้เจ้าตัวปีศาจผมจัดการปีศาจคาตานะแล้วนะครับเป็นหนึ่งในภารกิจของเรา take off your left hand become คาตานะถ้าเกิดเรากดใช้วู้ได้เกาะของปีศาจคาตานะมาด้วยโคตรเจ๋งนี่ขนาดไม่ได้ทำการฆ่าเจ้าโตเมโต้10ตัวแล้วเนี่ยแน่นอนว่าภารกิจของเราคือต้องฆ่าโตเมโต้10ตัวก็คือฆ่าผู้ปีศาจไปเรื่อยทั้งหมดหลายๆตัวเดี๋ยวมันก็จะทำการอัพเลเวลของเราให้เองนะครับจากนูบทูโปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยทำเราวิ่งเร็วด้วยเห็นไหมนี่ปีศาจจะเกิดแค่ตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าอย่าไปคิดหานะครับมันไม่เจอจริงเรียบร้อยเมื่อเราฆ่าปีศาจครบ10ตัวพลังสเต็งของเราก็จะเพิ่มเป็นสเต็ง6นะครับผมก็จะเป็นภารกิจตามเรื่อยๆนะครับเนี่ยปีศาจ10ตัว20ตัว30ตัวนะครับแน่นอนว่าเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมจนปีศาจมันได้หลายตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะโหดขึ้นนะครับนอนhours later ปีศาจที่ฆ่าง่ายที่สุดนะครับก็คือปีศาจโตเมโต้นี่แหละนี่พอฆ่าปุ๊บเนี่ยพอเรา20คิวสเต็งเราก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเหมือนว่ามันจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมอันนั้นเป็นปีศาจข้างคาวนะครับเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่เราต้องฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปและจ้วงมันซะนี่เรียบร้อยฆ่าปีศาจข้างคาว2 hours laterโอเคฆ่า30ตัว30ตัวตอนนี้ผมก็ก็หูต้องฆ่าทั้งหมด50ตัวถึงจะเป็นร่างสูงสุดของเรานะครับก็คือเราจะโหดขึ้นแบบสุดๆเคเดี๋ยวผมไล่ฆ่าพวกปีศาจกระจอกพวกนี้ก่อนแล้วกันนะข้างคาวอะไรกระจอกเกินโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับที่เราต้องไปผูกพันธมิตรกับน้องนี่ด้วยนะครับผมน้องพาวเวอร์นะครับก็คือกดคลิกขวานะครับจะเป็นการสร้างคอนแทรคกับพาวเวอร์นะครับเนี่ย create contract with power ตอนนี้ก็คือเราจะแบบว่าสร้างพันธมิตรกับพาวเวอร์สักนิดนึงนะครับผม become a fin นะครับก็คือว่าเราไปที่จะต้องฆ่านะครับก็คือตอนที่เราอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยก็คือร่างของมนุษย์ธรรมดาทุกคนเห็นไหมสมมุติว่าเราอยู่ในร่างของมนุษย์ธรรมดาเราไปที่จะต้องกำจัดอันนึงเวเน่โอเคเราต้องทำการไปจัดการพาวเวอร์หรือจัดการอะไรพวกนี้นะครับในตอนที่เราเป็นเพียงแค่ร่างมนุษย์ธรรมดาก็คือไม่ใช่ร่างเชนซอแมนนะฮะคือร่างมนุษย์ธรรมดาคือมนุษย์อย่างนี้แหละมนุษย์ก็โง่เลยครับแน่นอนว่าการกำจัดพาวเวอร์ในร่างมนุษย์ก็โง่นี่คือเป็นอะไรที่น่าจะยากสุดๆไม่ว่าจะมีของที่โหดแค่ไหนนะครับจากการกำจัดพาวเวอร์ในร่างมนุษย์ธรรมดาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ชิบหายละเกินตัวไปหน่อยนึง
โอเคแล้วเมื่อเราทำการฆ่าปีศาจครบ50ตัวแล้วนะครับเราจะได้สเต็ง X ก็คือสเต็ง10เป็นสเต็งที่แรงที่สุดและโหดที่สุดสำหรับผมนะครับตอนนี้โคตรโหดโคตรถึกโอเคผมจะลองกลับเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ฆ่าพาวเวอร์ดูแล้วกันนะแน่นอนว่าการฆ่าพาวเวอร์ในร่างมนุษย์ธรรมดานี่ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอตัวแต่มันก็ต้องทำเพื่อภารกิจเขาบอกว่าจะมีโอกาสแค่ 20% นะทุกคนนะในการที่ผมจะสามารถฆ่าพาวเวอร์ได้ถึงแม้ผมจะเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาก็ตาม 8 hours later อุ้ยพาวเวอร์มันตีแล้วเดี๋ยวผมก็จะตายเนี่ยอุ้ยโอเคโอกาสแค่ 20% นะครับที่จะทำการดับไฟเอ็นนะครับผมก็คือจะเป็นโอกาสแค่ 20% อ่ะ Have a weak devil post your corpse นะครับแค่ 20% คือยากมากจริงก็คือตีไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่ามันจะแบบมันจะ weak devil ก็คือปีศาจที่อ่อนแออะไรเงี้ยทุกคนเลยฮึบ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 เฮ้ยผมได้นี่ดูแล้วว่ะ power horn เก้โคตรเจ๋ง2 hours later แต่ว่าแปลว่าผมต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนแต่ว่าตอนนี้ผมดันกลายเป็นพวกไฮบริดไปแล้วก็คือเป็นลูกครึ่งซึ่งผมน่าจะไม่สามารถที่จะเอาพลังของพาวเวอร์มาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่นเราก็ได้อ่ะนี่ไฟเอ็นก็คืออย่างที่ผมบอกแหละนะก็คือว่ามันก็จะเพิ่มพลังให้เรานะครับเป็นสเต็งตอนนี้เป็นสเต็ง7นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังให้เราแบบว่าให้มันเจ๋งขึ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมกลับมาเป็นเชนซอมแมนตัวปกติก่อนดีกว่าซึ่งตอนนี้ภารกิจของเรานะครับต่อไปก็คือกำจัดเลเซ่นะครับผมแล้วก็กำจัดการเดวิลนะครับเป็นภารกิจที่อยู่ในบทของเชนซอมแมนอยู่แล้วนะครับก็คือต้องไปจัดการเลเซ่ก่อนหรือว่าปีศาจระเบิดก่อนนะครับแล้วค่อยไปจัดการสิ่งที่เรียกว่าปีศาจปืนไปซึ่งการที่เราจะหาเลเซ่นะครับเราเป็นที่จะต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าคอฟฟี่ช็อปนะครับหรือว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าเลเซ่เนี่ยเขาทำงานในร้านกาแฟใช่ป่ะเราก็ต้องทำการตามหาปีศาจระเบิดซึ่งมันจะเป็นแบบเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเหมือนร้านกาแฟนะครับแล้วเดี๋ยวเลเซ่ก็จะอยู่ในตรงจุดนั้นนะครับซึ่งเราว่าหาโคตรยากโอ้โหเดี๋ยวไม่เจอร้านกาแฟตอนนี้เอาจริงโอเคแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปหาเลเซ่ผมอยากทดสอบอะไรอย่างนึงว่ะผมจะต้องทำการไปผมอยากลองไปนรกดูว่าผมอยากรู้ว่านรกมีอะไรผมขอเอาเชเดอร์ออกก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่นรกไว้ทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันว่านรกอ่ะต้องมีปีศาจตัวนึงที่เป็นปีศาจที่คุมนรกอยู่ว้าวเต็มไปหมดเลยว้าวมีปีศาจเต็มหมดเลยที่นี่เจ๋งเป้งแต่มันเนี่ยไม่มีปีศาจโอ้โหตรงเนี้ยตอนนี้คือนรกเว้ยซึ่งนรกแบบสมจริงสุดๆแต่ผมไม่เจอเจ้าปีศาจที่ผมต้องการเลยเว้ยปีศาจที่ผมต้องการนะครับก็คือจะเป็นเจ้าปีศาจตัวปีศาจความมืดผมไม่รู้เขาอัปเดตเข้ามาหรือยังนะถ้าเกิดอัปเดตมาแล้วนี่คือมันน่าจะเถื่อนดิบหน้าดู 2 hours later แต่ที่ดูนะครับก็คือน่ายังไม่อัปเดตเข้ามานะครับผมจะสำหรับเจ้าปีศาจความมืดนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่งั้นผมน่าไม่งั้นมันคงจะเถื่อนดิบจนเกินไปคือผมไม่เจอเลเซ่เลยผมก็ขอทำการอัญเชิญเลเซ่ออกมาแล้วกันนะเพราะว่าผมมาหาเลเซ่ไม่เจอจริงๆมันต้องหาในร้านกาแฟของเลเซ่อะแต่ร้านกาแฟพี่แกผมไม่รู้มันอยู่ไหนเว้ยมาหานานมากผมไม่เจอข้ามแล้วกันไม่ไหวแล้วเลเซ่กวางติงกวางเนี่ยผมบอกเลยว่าเลเซ่เนี่ยเป็นไวฟุนางเอกสุดๆของผมในเรื่องเนี้ยผมต้องมาฆ่าเลเซ่กับมือผมรู้สึกผิดแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะโอเคตอนนี้ผมได้ทำการฆ่าเลเซ่เรียบร้อยนะครับก็จะได้การเน็ตพินนะครับซึ่งเราสามารถแปลงเป็นปีศาจเลเซ่ได้นะครับแต่เราไม่แปลงเพราะนี่คือตัวโหดสุดของผมแล้วเคลียร์ที่เราฆ่าเลเซ่เรียบร้อยนะครับภารกิจต่อไปของเราคือการฆ่ากันเดวิลนะครับผมก็คือปีศาจปืนนะครับตัวนี้โหดโคตรแบบนี่จะพูดไงเดี๋ยวแม่งแบบเถื่อนดิบมากบอกเลยซึ่งผมบอกเลยครับวิธีการฆ่ากันเดวิลที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่เราจะเจอเขาเนี่ยสามารถที่จะมาหาเขาได้ในนรกนะครับนรกในโอกาสที่เราจะเจอกันเดวิลได้มีเยอะมากแล้วก็จะสามารถที่จะอัญเชิญเจ้าปีศาจจิ้งจอกมาเพื่อช่วยเราโจมตีกันเดวิลได้กันเดวิลอยู่ตรงนู้นนู่นโอเคผมจะลองอัญเชิญปีศาจจิ้งจอกมาดูเอามาจิ้งจอกกลับมาดูพ่อ yes เอากลับได้ทีเดียวเหรอช่างมันเถอะกระจกโอเคแล้วเมื่อเราทำการไปตีมากิมะตอนเลือดเราเต็มนะครับเราก็สามารถกลายร่างเป็นนี่ได้นะครับก็คือกลายร่างเป็นนี่เชนซอแมนที่แท้จริงโอเคผมเป็นเชนซอแมนที่แท้จริงแล้วแต่ผมคนนี้ก่อนโอเคผมต้องฆ่าปีศาจปืนด้วยปีศาจปืนปีศาจปืนอันนี้เก๋กามากบอกเลยต้องฆ่ามันทิ้งสักแป๊บนึงว้าวนี่ขนาดเป็นเชนซอแมนที่แท้จริงแล้วเนี่ยผมยังโดนปีศาจปืนตบแทบตายไม่เป็นไรผมเกมหมดตีก็แล้วกันนะไม่น่าจะฆ่าได้โอเคเมื่อเราฆ่าปีศาจปืนได้นะครับบางทีปีศาจปืนมีโอกาสที่จะดรอปนี่มานะครับก็คือเป็นแขน AK-47 นะครับก็คือแขนเนี่ยเมื่อทำการยิงนะครับก็จะทำการยิงปืน AK บนตัวคุณได้นะครับเห็นปะก็คือมันจะยิงระเบิดโคตรแรงแต่สิ่งที่เราไปเนี่ยต้องใช้จริงๆนะครับในการกำจัดมากิมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้ามันคือเลือดยนต์นะครับที่สร้างจากเลือดของพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันนะมันจะเป็นสปอยตอนจบผมขอตีมากิมาก่อนเพื่อทำการจบแน่มากิมาอัปเกรดตัวเองเข้ามาคอนแดกมันเยี่ยมโอเคผมฆ่ามากิมาเรียบร้อยครับมากิมากลายเป็นสเต็กของผมนะครับผมได้แบ่งมาด้วยแบ่งก็คือเป็นการยิงของมากิมานะครับเนี่ยแบ่ง
ว้าวยิงโคตรแรงอ่ะดูดิแบ่งว้าวโคตรแรงอันนี้ก็คือเป็นเลื่อยยนต์ที่ได้จากเลือดของพาวเวอร์นะครับก็คือถ้าเกิดอันนี้เป็นการสปอยนะผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าใครที่คิดว่าสปอยก็ปิดไปก่อนเลยก็คือว่าเดี๋ยวพาวเวอร์จะตายใช่ไหมทุกคนแต่ก่อนที่พาวเวอร์ตายอ่ะพาวเวอร์จะให้เรากินเลือดพาวเวอร์ซึ่งเลือดพาวเวอร์ก็จะไหลเวียนในตัวเราเว้ยหลังนั้นอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะก็คือเหมือนเดนจิอ่ะจะทำการแยกร่างกับโปจิตะโปจิตะก็จะทำการไปสู้กับมาคิมะส่วนเดนจิที่เป็นร่างมนุษย์อ่ะก็จะถือเลือดยนต์ของพาวเวอร์คือเลือดยนต์นี้แหละที่เอาไปแทงมาคิมะเว้ยทำให้มาคิมะในการปืนนี่ครับ